เซ็กส์เพื่อสุขภาพพักเหนื่อยแบบสวีเดนนักการเมืองจากเมืองเล็กๆในสวีเดนยื่นข้อเสนอเพื่ออนุญาตให้คนงานได้รับความบันเทิงทางกามารมณ์วันละชั่วโมงในขณะที่ไม่ถูกหักเงินเพอร์เอริกมุสโคสจากพรรคสังคมประชาธิปไตยได้ยื่นข้อเสนอต่อเมืองของเขาที่มีประชากรราว 2,000 รายเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่และเพิ่มจำนวนประชากรนักการเมืองท่านนี้รู้สึกว่าคู่รักโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเนื่องจากความเครียดในชีวิตประจำวันอย่างเช่นความเครียดจากการทำงานหรือการเลี้ยงลูกและอีกอย่างนะถ้าไม่ว่างไปยิมแล้วก็เพศสัมพันธ์เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งเลยการศึกษาก่อนหน้านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเพศสัมพันธ์สามารถลดความดันโลหิตช่วยให้นอนหลับง่ายป้องกันหวัดและกำจัดการสะอึกได้ด้วยคุณคิดว่าข้อเสนอเนี้ยจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในที่ทำงานทั่วโลกได้ไหมเอ่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ